1ตุลาคมติดถ่ายทอดสดพบกันวันที่8ตุลาคมกับผู้มีคุณูปการต่อแผ่นดินไทยอย่างคุณแสนหลวงครูหยิกผู้มีจิตอารีมากมายไปด้วยความรักไปชมประเพณีอุ้มพระดำน้ำกันกับคนไทยไม่ใส่ดัจจริต 15:35 น.